ที่แตกต่างกันก็จะต้องใช้กระบวนการลงมติซึ่งใช้เวลามากพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรากังวลกันอยู่นะก็อยู่ที่ประชุมแหละครับวันนี้เราจะพิจารณาแล้วก็ลงความเห็นกันมาอย่างไรแนวโน้มมันจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะฮะก็มีสองความเห็นใหญ่ซึ่งผมเองก็คงจะไปวินิจฉัยหรือตัดสินใจขนาดนี้คงตอบไม่ได้แล้วนะขึ้นอยู่กับสมาชิกที่จะมีเหตุผลทั้งสองส่วนส่วนเรื่องของความรวดเร็วกับส่วนเรื่องของความละเอียดรอบคอบครับแล้วอย่างทางสสฝ่ายรัฐบาลเองได้มีการหารือไหมคะว่าเราจะไปในทิศทางไหนเช่นการตั้งกรรมธิการวิสามัญหรือเปล่าว่าจะเป็นตั้งเป็นสภาเพื่อความรวดเร็วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วนะก็มีสองความเห็นได้มีการพูดคุยกับผู้นำหรือว่าคุยกับวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็คุยแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็มีความเห็นว่าควรจะพิจารณาโดยกรรมการเต็มสภานะซึ่งต้องบรรยากาศอย่างที่เห็นนะฮะก็มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะก็คงวันนี้ก็คงจะได้แล้วนะครับ